สพคลายทุกรายการที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยความรวดเร็วเร่งด่วนภายในระยะเวลาไม่เกิน7วันจากการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐติดตามสพคลายทุกทางสื่อพอดแคสต์ YouTube และ TikTok ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการสพพคลายทุกข์เช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้มีผมจิรพัฒน์ใจสุขเจ้าหน้าที่สอบสวนชั้นบรรการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับในวันนี้จะนำเสนอตอนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดมาฝากท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับถ้าว่าท่านผู้ชมเดินทางบนถนนที่ไฟฟ้าส่องสว่างมีไม่เพียงพอนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีความปลอดภัยเอาซะเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแหล่งในเรื่องของการก่ออาชญากรรมได้นะครับดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆที่ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้ร้องเรียนท่านหนึ่งนะครับเป็นสุภาพสตรีท่านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตจตุจักรในทุกๆเช้าก็จะเดินทางไปกับครอบครัวไปออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งท่านไปเห็นไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางสาธารณะชำรุดอยู่2ดวงพอไปเห็นก็เลยตัดสินใจโทรไปแจ้งที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555เพื่อที่จะต้องการให้มาแก้ไขปัญหาให้แต่พอโทรแจ้งไปแล้ว1วันผ่านไป2วันผ่านไป3วันผ่านไปก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาแก้ไขปัญหาให้ดังนั้นผู้ร้องเรียนท่านนี้ก็เลยตัดสินใจโทรมาที่สายด่วน1676สพพสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ประสานไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้นะครับเมื่อได้รับแจ้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานไปยังการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรีเพื่อที่จะให้มาทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้พอได้รับการประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรีก็มาดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เลยใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานี้เพียง2วันนะครับจะเห็นได้ว่าในปัญหาเรื่องนี้มีความยุ่งยากไม่ซับซ้อนท่านผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในลักษณะที่กัลยาณมิตรมุ่งในการแก้ไขปัญหาในลักษณะที่ประสานความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนโดยมิได้มุ่งที่จะจับผิดลงโทษเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เรียกได้ว่าพี่น้องประชาชนก็สุขใจนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ก็สุขใจที่ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในขั้นตอนแรกนะครับท่านต้องแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนั้นก่อนจากนั้นถ้าหากว่าแจ้งไปแล้วหน่วยงานของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มาดำเนินการตามหน้าที่เสียที2วันผ่านไป3วันผ่านไปหรือว่า1เดือนผ่านไปปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับท่านสามารถที่จะโทรมาที่สายด่วน1676สพพสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อที่จะขอคำปรึกษาในการที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้นะครับฝากไว้ทิ้งท้ายนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้สิทธิ์ร้องเรียนไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ